จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีทาดานะคะเมื่อวานก็ห่างเหินพี่น้องไป1วันลาไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าญาติของปอยก็เสียชีวิตที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็สืบเนื่องกับเหตุการณ์ความสูญเสียของพี่น้องประชาชนในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเกิดมันถึงวาระแล้วแต่ว่าเหตุการณ์การสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เขายังมีภาระที่รออยู่ก็คือครอบครัวคือมีภรรยามีลูกแล้วก็มีพ่อแม่ความรับผิดชอบอีกมากมายที่รออยู่แต่ว่าเวลายังไม่ควรจะถึงเวลาเหล่านั้นแต่เขาต้องจากครอบครัวเข้าไปเขาคงเป็นสิ่งที่รายการกอดติดสันการฮอตนิวส์ค่ะก็ต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนนะคะทำภาพย้อนเหตุการณ์การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมถึงการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเชื่อมโยงเพียงแค่ไม่กี่เดือนเองค่ะหลังจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มกบฏก็ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวมถึงประชาชนเสียชีวิตอยู่หลายชีวิตไปแล้วอย่างน้อยก็อยากจะให้ทางรายการเองนี่นะคะเป็นการแสดงความรู้สึกผ่านอย่างพี่น้องประชาชนอยากให้พี่น้องส่งความรู้สึกผ่านทางรายการเช่นกันค่ะนะคะที่ข้อความ4689988รวมถึง4689006ค่ะทางช่องเอเชียมเด็ดและช่องดีเอ็นนะคะวันนี้มีหลายประเด็นค่ะที่เราจะมาพูดถึงการรวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรามาร่วมกันยุติความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กสตรีรวมถึงเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ประเทศนี้มีเหตุการณ์นะคะกลับกลายมาเป็น Land of สยามอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้
เป็นประเทศที่เป็นเมืองไทยจริงๆเป็นประเทศที่ยังคงมีความเป็นไทยอยู่อย่าผลักคนไทยให้กลายไปเป็นคนที่มีความคิดต่างแล้วก็กลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเดี๋ยวมีหลายเหตุการณ์ที่เราจะพูดคุยกันค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญค่ะคุณคัตติยาสวัสดิผลนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะคะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เรื่องของสตรีสัญลักษณ์มาละยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีค่ะค่ะนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ไปทำให้น้องเดียเองเนี่ยนะคะก็ต้องไปสะท้อนถึงเหตุการณ์ปี53เช่นกันซึ่งมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งโดนยิงที่ศีรษะซึ่งก็จะเป็นทำให้น้องเดียเนี่ยอดไม่ได้ที่จะนึกถึงการเสียชีวิตของคุณพ่อก็คือพลตรีคัตติยะสวัสดิผลอยากบอกอะไรกับเหตุการณ์นี้บ้างคือเดียจะบอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ตอนปี57เนี่ยคือมันรู้สึกหดหู่ทุกครั้งที่ได้ยินข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องเสียชีวิตคือหดหู่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนเสียชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตแต่เดียจะรู้สึกเซนซิทีฟมากกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตเพราะมันทำให้เราเนี่ยย้อนไปถึงคุณพ่อที่โดนยิงที่ศีรษะเมื่อตอนปี53นะคะคือเดียสงสารครอบครัวของตำรวจตำรวจเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นทำตามหน้าที่ตำรวจแต่ละคนกี่ร้อยคนกี่พันนายกี่หมื่นนายที่ไปประจำการอยู่ตรงนั้นอ่ะเดียเชื่อว่าทุกคนอ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นจะเป็นตัวเองหรือเปล่าที่จะต้องได้รับเคราะห์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปแล้วรวมถึงครอบครัวของตำรวจที่ไปประจำการอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีทางทราบได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวของตัวเองหรือไม่ช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดคือช่วงเวลาที่คนทางบ้านได้รับโทรศัพท์ว่าคนในครอบครัวตัวเองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกเนี่ยว่าโดนยิงนะเหมือนที่เดียได้รับโทรศัพท์ตอนที่คุณพ่อโดนยิงเหมือนกันว่าคุณพ่อถูกยิงนะคือเดียว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดอ่ะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบมาคิดว่านับชีวิตนับจากเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องชันยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นเดียไม่อยากให้หลายๆครอบครัวในอนาคตเนี่ยจะต้องมาเจอเหมือนเดียหรือเหมือนอีกกี่หลายๆครอบครัวที่จะต้องเสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะตอนนั้นถ้ามองย้อนจริงๆพี่น้องจะทราบเลยว่าน้องเดียเนี่ยคือกำพร้าคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็มีคุณพ่อเหลือคนเดียวละทีนี้พอคุณพ่อต้องจบชีวิตในสถานการณ์ที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมเนี่ยใช่ค่ะมันเหมือนแบบโอ้มันเหมือนโดนระเบิดเหมือนโดนยิงแบบคุณพ่อด้วยอย่าพูดง่ายๆอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องอยู่อะเนาะเดียก็เลยขอให้กำลังใจกับทุกครอบครัวค่ะว่าถึงแม้ชีวิตหนึ่งจะสิ้นไปแต่ว่าอีกหลายๆชีวิตที่มีสายเลือดเดียวกันน่ะยังไงก็ต้องเดินอยู่ในถนนแห่งนี้ไปให้ได้แล้วก็อย่างที่เดียเคยพูดหลายๆครั้งว่าอยู่เพื่อเป็นตัวแทนของคนที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วใช่ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการสะท้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นนะคะเพราะว่ากรณีอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาพูดหรือมาบอกหรอกค่ะว่าสถานการณ์อย่างนั้นเขามีสิทธิ์เลือกไหมมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมเพราะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าโดยเฉพาะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าด่านหน้าสุดใช่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบพอเวลาเราขับรถผ่านไปแล้วเห็นเขาต้องถือโล่ถือกระบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่แผงหน้าสุดเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยเราจะรู้สึกสงสารมากอ่ะเราเด็กก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกกลัวไหมหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเราลองเอาใจเขามาใส่ใจเราอะค่ะแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าเขาก็ไม่อยากที่จะปะทะกับคนข้างหน้าซึ่งเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันใช่นะคะแล้วก็รวมถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เองโดยที่ไม่มีอาวุธเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าปฏิบัติหน้าที่กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่มีอาวุธเหมือนกันเนี่ยมันก็แค่ผักดันๆแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงตั้งแต่ปลายปี56นะคะมีการระดมยิงเจ้าหน้าที่มาตลอดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เหมือนรู้ว่าตัวเองจะต้องไปเสียชีวิตในการทำงานแต่เขาก็ต้องไปใช่ใช่เราไม่ทราบเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีอะไรบ้างเนื่องจากคำสั่งศาลไม่ได้สั่งให้เราเข้าไปตรวจค้นหรืออะไรได้ในบริเวณพื้นที่บริเวณที่ชุมนุมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าณต่อไปในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างใช่ค่ะนี่คือเราอยากจะสะท้อนให้เห็นมุมมองของครอบครัวของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่เบื้องหลังเหมือนที่บอกพี่น้องแล้วค่ะว่าใครเสียชีวิตนั้นก็ไม่ดีทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่แน่ๆเหตุการณ์ณวันนี้ถ้าเรากลับสามารถย้อนกลับไปได้ไปสู่เหตุการณ์ที่อยู่ในภาวะปกติบ้านเมืองอยู่อย่างสงบเศรษฐกิจบ้านเมืองหมุนเวียนไปมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็ทำให้ประเทศนั้นสามารถเดินหน้าไปได้แต่ณวันนี้ค่ะความรุนแรงมันดูเหมือนจะ
บีบเค้นให้มันทวีคูณมากขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กแล้วก็สตรีนะคะก็ต้องมามองย้อนกันอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตแล้วก็การกระทําที่ไม่สมควรที่กระทําต่อคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ค่ะคือไม่ใช่ว่าเรามาพูดเพราะว่าเราสนิทสนมหรือรักใคร่ใกล้ชิดกับบุคคลทั้งสองคนแต่เรามองถึงความถูกต้องมุมมองน้องเดียกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างแน่นอนเราเป็นสุภาพสตรีแล้วคนที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือสุภาพสตรีเหมือนเราเราก็ต้องแน่นอนเอาตัวเราไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราโดนเหตุการณ์อย่างที่ท่านทั้งสองโดนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงครั้งแรกเดี๋ยวขอพูดกรณีของทางร้อยโทหญิงสุนิสาคือหมวดเจี๊ยบก่อนขอเรียกว่าหมวดเจี๊ยบแล้วกันนะคะคือตอนที่เราได้ยินข่าวเนี่ยเราก็แทบจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันเป็นความจริงเพราะว่าเราก็จะได้ข่าวว่าเนี่ยหมวดเจี๊ยบถูกไปตรงนั้นไปตรงบริเวณสยามสแควร์แล้วก็ถูกกัดคุมตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอดูจากคลิปดูจากภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าคำพูดที่ออกมาจากกลุ่มผู้ชายกลุ่มชายชะกันเนี่ยไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยแล้วอย่างน้อยเนี่ย สุภาพสตรีคือเพศแม่ของตัวเองแท้ๆของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นในด้านการกระทำคำพูด คือรวมถึงจิตใจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียก็มีความรู้สึกว่าคงไม่มีใครตั้งใจที่จะไปเพื่อที่จะให้ตัวเองเกิดเหตุการณ์แบบนั้น แต่ในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเดียควรจะคิดว่าคือมันควรจะเตือนกันด้วยซ้ำว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นสถานที่ชุมนุมนะถ้าเกิดคุณเข้ามาอย่างเงี้ยถ้ามีใครเห็นคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโดนเป่านกหวีดหรืออะไรก็ว่าไปถูกไหมคือควรจะเตือนกันให้ดีแล้วก็พยายามนำพาหมวดเจี๊ยบให้ออกไปจากที่ชุมนุมเร็วที่สุดค่ะไม่ใช่ว่ายิ่งไปทำให้โอ้ไม่กลายเป็นว่ากักอยู่จะให้ขึ้นรถตู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ามันเป็นการไม่ถูกต้องใช่คือจริงๆแล้วสังคมเนี่ยพอรู้เรื่องของหมวดเจี๊ยบเนี่ยแทนที่จะรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับหมวดเจี๊ยบก็บอกว่าไปทำไมอ่ะพื้นที่ชุมนุมอย่างนั้นก็รั่วอันตรายอยู่แล้วไปทำไมคือสังคมมันกลายเป็นแบบนี้ค่ะคือเดี๋ยวมองว่านี่นะแบบสยามสแควร์คือพื้นที่สาธารณะเป็นที่ช้อปปิ้งเด็กตัวเองเด็กก็เคยไปหาหมอรักษาหน้าที่นั่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้สยามสแควร์กลายเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะแล้วหรอไม่เพียงแต่สยามสแควร์คือเวทีตรงปทุมวันแต่นั่นมันลามไปถึงเวทีราชประสงค์ที่ตกลงคุณจะไม่ให้คนที่เขาอาจจะไม่มีสีหรือว่าอยู่อีกฝ่ายนึงหรือมีความคิดทางการเมืองแตกต่างจากคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปในพื้นที่นั้นได้เลยใช่หรือไม่ตรงนี้คือสิ่งที่เดียตระหนักและเดียก็อยากให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยตระหนักเช่นกันว่าถ้าเรามองว่าถ้าเกิดมีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงบ้างแล้วมีคนของท่านเดินเข้ามาทั้งที่มันก็เป็นที่สาธารณะแล้วท่านมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพของท่านโดนจำกัดหรือไม่ค่ะค่ะอยากให้ลองอย่างนี้ด้วยก็เหมือนที่บอกเลยค่ะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันไม่ได้บอกว่าเป็นที่ส่วนตัวเป็นที่ลับตาซึ่งห้ามคนอื่นเข้าไปอย่างพื้นที่อย่างคลินิกเนี้ยก็ต้องเปิดให้คนที่เป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการแต่สำคัญพอมองย้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันมีการบอกว่าบรรดาพนักงานของพรเกษมคลินิกเนี่ยมีการโทรศัพท์ไปบอกบรรดากาศว่าหมวดเจี๊ยบเนี่ยมาเข้าใช้บริการที่ตรงเนี้ยมันก็เลยมีการบุกเฮโลมาเพื่อจะจับตัวหมวดเจี๊ยบตรงนี้ต่างหากที่เรามามองว่าอ้าวในเมื่อเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วฉะไหนว่ามันห้ามว่าคนสีนี้หรือคนที่มีมุมมองทางตรงเนี้ยไม่ให้เข้าไปแต่ถามว่าเราสมควรหรอพฤติกรรมในการกระทำต่อหมวดเจี๊ยบโดยการจะให้ขึ้นรถตู้ใช่มันก็ไม่บอกเดี๋ยวว่ามันถ้าเกิดเป็นอย่างที่หมดเจียบเล่านะคะว่าโอเคมีการส่งสัญญาณจากคนในคลินิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดียก็อยากจะให้อีกมุมมองนึงว่าคนในคลินิกเองอ่ะควรจะมีศีลธรรมหรือสามัญสำนึกนิดนึง ซึ่งเดียว่าเดียเชื่อว่าพยาบาลในคลินิกเนี่ยก็เป็นสุภาพสตรีเหมือนกันแหละท่านควรจะเป็นห่วงแล้วก็ปกป้องสุภาพสตรีคือไม่ควรที่จะดึงสุภาพดึงเพื่อนสตรีเพศหญิงด้วยกันเองเนี่ยไปสู่ไปเพื่อถูกทำร้ายหรือไปอยู่ในโซนที่อันตรายคือท่านควรจะต้องปกป้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะเป็นเพศเดียวกันแล้วเนี่ยยิ่งควรจะต้องปกป้องไม่ว่าจะมีความคิดทางการเมืองเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวว่าความมีศีลธรรมมนุษยธรรมในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยสำคัญมากซึ่งตอนนี้เดียมองว่ามันเริ่มจะหายไปจากสังคมไทยแล้วดูจากเหตุการณ์ของมูเจเป็นตัวอย่างก็ได้กลายเป็นว่าเอาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าที่จะมองทางด้านศีลธรรมหรือมนุษยธรรมซะด้วยซ้ำใช่ค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนมีศีลธรรมจริงเนี่ยแค่คิดว่ามูเจเนี่ยมาใช้บริการตรงเนี้ยพอมีการโทรศัพท์ไปเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วทุกคนมันจะต้องกรูมาหามูเจและมูเจต้องถูกกระทำ
ในทิศทางไหนก็ไม่สามารถจะเดาได้แต่มันไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นแน่นอนและแต่ไอ้คนโทรไปเนี่ยกับมีความรู้สึกมีความสุขนักเหลือในการโทรศัพท์ไปสะใจใช่ไหมค่ะเด็กก็มองว่าสะใจบนความทุกข์ของคนอื่นนะเดี๋ยวว่าคงทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้ค่ะค่ะก็คงต้องเป็นอุทาหรณ์ค่ะคือณวันนี้มันความการเมืองมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะมามองว่ามันถูกหรือผิดแหละค่ะมันต้องมองว่ามันถูกที่หรือถูกเวลาไหมที่เราจะไป คือวันนี้ไม่ได้มามองว่าหมวดเจี๊ยบนั้นไม่สมควรจะไปตรงนั้นหรือเปล่าแต่มองว่าวันนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นคือการเห็นต่างทางการเมืองกลายเป็นว่าฉันกับเธอเป็นศัตรูกันและไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในบริเวณของเธอได้ใช่กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วสมมติเรามองมุมกลับหมวดเจี๊ยบเนี่ยอาจจะมีบทบาทเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้รุนแรงจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกมีความเกลียดชังหรืออะไรคือเบาๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นขัตติยาสวัสดิผลหลุดเข้าไปตรงนั้นน้องเดียว่ายังไงฮะไม่อยากจะนึกเลยค่ะเดียว่าอาจจะโดนหนักกว่าหมวดเจี๊ยบด้วยซ้ำถ้าเกิดแนวความคิดทางการเมืองของคนอีกกลุ่มนึงยังรุนแรงแบบนี้อยู่ค่ะเดียว่าก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะพยายามโปรเทคตัวเองแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทำไมเดียต้องโปรเทคตัวเองในเมื่อประเทศไทยพื้นที่ทุกที่เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่คนไทยอย่างเดียจะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนกันถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็เดียก็อยากให้ทางอีกฝั่งนึงอ่ะคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยว่าสิทธิเสรีภาพทุกตารางนิ้วในประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้น เขามีสิทธิที่จะเดินไปไหนมาไหนได้คุณต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเขาคือคุณอย่าไปเบียดบังหรือไปคุกคามเขาอะค่ะมันไม่ดีลองนึกถึงสภาพว่าถ้าเกิดตัวเองเจอหรือพ่อแม่บุตรหลานของตัวเองเจอเนี่ยจะรู้สึกยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเรานิดนึงค่ะพี่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่มีความคิดมีคุณธรรมเนี่ยก็ต้องมองเหมือนเรามองแบบว่าถ้าเกิดญาติเขาญาติพี่น้องเขาไปถูกกระทำแบบนี้คุณรู้สึกยังไงแต่มองกลับรู้สึกว่าจะมีผู้หญิงคนนึงที่ไม่รู้ความเป็นผู้หญิงหรือเปล่าที่กล้าไปเป่านกหวีดพร้อมกับสามีด้วยความภูมิใจคือเป็นสามีภรรยาที่เข้าขากันจริงๆนะคะไปสมัครสมานสามัคคีไปเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานกามาพงที่รู้ว่าจะต้องเดินทางไปใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งเราก็บอกว่าก็นี่ก็คือที่สาธารณะเช่นกันแต่การไปเป่านกหวีดของเขาไปย้ำโพสต์ในข้อความส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวเหมือนกับว่าตัวเองเป็นความภาคภูมิใจใช่ค่ะเป็นการกระทำที่แย่มากเดียไม่รู้จะพูดยังไงเพราะที่เดียรู้สึกตกใจคือหนึ่งเลยคือสองสามีภรรยาคู่นี้อยู่ในชาติตระกูลที่ดีใช่มีการศึกษาที่ดีถูกฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นถึงทายาทเจ้าของสถานศึกษาค่ะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่คุณพ่อเป็นศิษย์เก่าด้วยนะถูกโรงเรียนศิวิกรแต่กลายเป็นว่าทายาทของเจ้าของโรงเรียนโรงเรียนที่บ่มเพาะค่ะต้นกล้าให้กลายเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ไปเนี่ยกลับมีพฤติกรรมเช่นนี้ค่ะและดูเหมือนจะสะใจและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำเดียเชื่อว่าเรื่องนี้มันมีทั้งคนสะใจและก็มีทั้งคนเห็นใจค่ะแต่คุณต้องอย่าลืมว่าแล้วคนกลางๆล่ะเขามองคุณว่ายังไง คือเดียมองว่าคุณการที่คุณสะใจคุณเป็นถึงอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครใช่ไหมคะผู้ที่คนมองว่าเฮ้ยเป็นคนที่น่าเคารพน่าจะมีวุฒิภาวะแต่ผู้ที่มีวุฒิภาวะด้วยการที่ไล่เป่านกหวีดของคุณกับคุณหญิงพจมานในห้างสรรพสินค้านี่หรอคือคนที่มีวุฒิภาวะที่คนไทยหรือคนกรุงเทพจะต้องเอาเป็นแบบอย่างมันใช่หรอใช่หรอใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่สองสามีภรรยาคู่นี้ทำลงไปเนี่ยเขารู้สึกละอายใจบ้างหรือไม่แต่เดียรู้สึกละอายใจแทนเขาใช่แล้วเดียก็รู้สึกอายแทนบุพการีและลูกหลานของเขามากค่ะแต่สิ่งที่สะท้อนสังคมเป็นมุมกลับมาอย่างเขาเองเนี่ยก็มีทั้งลูกสาวมีทั้งลูกชายนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของลูกเขาเนี่ยการที่ไปเป่านกหวีดอย่างนั้นคงจะมีการสอนกลับมายังลูกว่านี่ถ้าเกิดเราไม่ชอบใครเราควรไปเป่านกหวีดหรือว่าพยายามจะใส่ใครในมุมมองของเด็กว่าเนี่ยนี่คือกลุ่มของคนที่ทำลายประเทศคือใช้ความเกลียดชังมาอยู่ในสำนึกของการที่ทำพฤติกรรมจากผิดกลายเป็นถูกค่ะเดี๋ยวมองว่าอย่างกรณีเข้าไปโพสต์ Facebook บอกว่าเนี่ยแม่เขาก็เป็นคุณหญิงเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วยังบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นแม่เขานะเขาก็บอกว่าแม่ก็ต้องมาบอกว่าต้องดูว่าตัวเราเนี่ยประพฤติดีไหมถึงโดนเป่านกหวีดคือมันไม่สำนึกอ่ะ
พี่ปาเคยได้ยินสุภาษิตว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวไหมอันนี้ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันสะท้อนกับเหตุการณ์นี้ได้เลยว่าก็ยังไม่วายโพสเฟซบุ๊กกับว่าสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนไม่ใช่ความผิดแล้วก็ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะทำแล้วก็โพสได้คำหยาบด้วยนะคะว่าก็มีเหมือนกับว่าใครว่ามีการต่อสู้แค่จอยใช้กับนกหวีดและขออภัยนะคะส้นตีนใช้คำนี้ลูกคุณหญิงอ่ะแล้วตัวเองเป็นถึงอดีตรองผู้ว่ากทมใช้คำพูดพวกนี้แล้วก็ไปคุกคามแบบนี้กับมองว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยินดีไปกับการกระทำของสองสามีภรรยานะคะแม้แต่คนฝ่ายเดียวกับเขาเองที่มีความคิดทางการเมืองเห็นด้วยเขาเนี่ยก็ไม่ได้นิยมหรือชื่นชมไปกับสิ่งที่เขาทำโอเคเดียจะบอกว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ควรจะต้องเคารพเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะคุณหญิงพจมานไปเดินห้างเอ็มโพเรียมเนี่ยท่านก็ไปของท่านไม่ปกติอยู่แล้วการที่คุณทยาและคุณณัฐพลเนี่ยไปเป่านกหวีดเนี่ยโอเคทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้อาจจะมองว่าเฮ้ยฉันก็ใช้สิทธิเสรีภาพของฉันเหมือนกันในการเป่านกหวีดแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคลและอีกคนนึงก็มีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพของคุณจะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนของอีกคนนึงเช่นกันก็คือต้องไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณกำลังทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลยซึ่งวุฒิภาวะอย่างคุณจบก็ตั้งต่างประเทศทั้งสมบัติและสถานก็เยอะแยะใช่ค่ะทำได้แค่นี้คือเดี๋ยวมีความสุขวันนี้พูดได้คำเดียวว่าเสียชื่อวงตระกูลและการศึกษาไม่ได้ช่วยบ่งเพาะอะไรให้สองคนนี้ดีขึ้นเลยค่ะก็เหมือนกับคำที่เขาพยายามจะบัญญัติบอกว่าคำว่าสะทุนเนี่ยมันสามารถใช้ได้หรือเปล่า คือที่บอกค่ะว่า1ก็เสรีภาพของคุณหญิงพจมานจะเดินไปห้างไหนก็ได้นี่ค่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าสถานการณ์แบบนี้ห้ามไปซื้อของค่ะคือมันไม่เกี่ยวอย่างกรณีที่มีการบอกว่าเนี่ยดูสิเหตุการณ์มีเด็กตายเนี่ยยังกล้าไปเดินห้างเหรอเอ้าใช่คือมันแค่นี้คุณคิดได้แค่นี้คือภูมิปัญญามันไม่ได้บ่มเพาะจริงๆที่บอกว่าสถานการณ์ความเสียใจมันก็ต้องอยู่ความเสียใจงั้นถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องไปซื้อของใช้เราเสียใจเราไม่ต้องไปซื้อของใช้มันเป็นบทบาทของคนที่คิดแบบแย่ๆนะคะที่ผมบอกไปคือเรื่องเนี้ยที่แบบมันเหมือนกับมันก็มีเหมือนก็มีดาราศิลปินดาราบางคนที่โพสต์ว่าแบบเนี่ยคุณรู้ไหมมั่วแต่อะไรอ่ะถ่ายรูปแอปแบลกันอยู่นั่นแหละรู้ไหมว่ามีเด็กตายเด็กโดนระเบิดตายอย่างเงี้ยคือดีจะบอกว่าคุณอย่าโพสเอาเท่เอามันย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยว่าตัวคุณอยู่ไหนรวมถึงคนในครอบครัวคุณไปยิ้มแอบแบลอยู่ที่ไหนเหมือนกันคือมันคือพูดอะไรอ่ะอย่าให้เข้าตัวอย่านึกแต่ว่าทำเพื่อเท่แล้วก็เรียกคะแนนเสียงจากคนกลุ่มตัวเองคือการที่ทำอย่างเงี้ยมันยิ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งแล้วก็สร้างความเกลียดชังในสังคมให้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่คือในฐานะคนไทยอ่ะคุณบอกว่าคุณทำดีคุณเป็นม็อบคนดีการเป็นม็อบคนดีเด็กคือดีคิดว่ามันจะต้องไม่สร้างความแตกแยกในสังคมให้มันมากไปกว่านี้ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกนะคะว่าพฤติกรรมของทยากับณัฐพลทิพย์สุวรรณเป็นถึงตำแหน่งใหญ่โตธุรกิจครอบครัวนี่มีเป็นหมื่นหมื่นล้านนะคะเอามารวมกันนี่เรียกว่าเรือนในหนองทองจะไปไหนเสร็จสับเรียบร้อยโอ้โหพ่อเป็นนะเป็นถึงรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีแม่เป็นคุณหญิงแต่พอพฤติกรรมคำพูดคำจาชาวบ้านธรรมดาคิดได้มากกว่าก็เหมือนที่บอกแหละค่ะว่าการที่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นเนี่ยที่ตัวเองบอกว่าเสรีแล้วถ้าเกิดมองมุมกลับเกิดมีคนหนึ่งเขาไม่เป่านกหวีดแล้วล่ะเขาจะทำวิธีไปตีคล้องตีอะไรใส่คุณแบบทุกที่ทุกเวลาคือมองอย่างนี้สภาพจิตคงจะผิดปกติในการมุมมองความคิดค่ะคือพอเห็นอย่างเงี้ยดิมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคนธรรมดาอย่างเราอะกลายเป็นว่าถ้าเกิดพี่ปอยใส่เสื้อสีแดงไปเราไปเดินตามท้องถนน มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคือคุณจะมองว่าเป็นการอยู่อีกฝ่ายนึงหรือเปล่าแล้วคุณก็จะมาเป่านกหวีดได้หรือว่าถ้าเกิดครั้งนี้แค่นกหวีดแล้วครั้งหน้าเราจะเจออะไรมันหาความปลอดภัยในท้องถนนไม่ได้แล้วใช่ไหมนะตอนนี้แล้วก็ถ้าสมมติมองมุมกลับเกิดสมมติคนติดตามคุณหญิงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาป่อนกหวีดใส่ฉันทำไมอย่างคุณป้ามีคุณป้าคนนึงอ่ะไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าคุณป้าคนนึงนี่นะทนไม่ไหวกับการที่มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาเที่ยวป่อนกหวีดใส่คุณหญิงพจมานเนี่ยนะคะไปดูพฤติกรรมการโต้ตอบของคุณป้าท่านนี้กันค่ะดิฉันขอชื่นชมเป็นวิสตรีไปดูเพียงสั้นๆไม่กี่วินาทีเองค่ะไปดูค่ะThank you.
็นภาพการโต้ตอบของคุณป้าที่แบบมันก็เหลืออดแต่ถามว่าคุณป้าที่ยังถือว่าเบานะถามว่าถ้าเป็นบางคนเขาเหลืออดในการที่ไปทำต่อเจ้านายหรือไปทำต่อผู้ใหญ่ที่เขาเคารพเนี่ยนะคะบางคนเกิดถอดรองเท้าแล้วไปตบปากปุ๊บแล้วลูกนกหวีดเนี่ยตกเข้ามาคอคุณก็จะไปว่าเขาอีกดูซิเขาแค่เป่านกหวีดเองคือพฤติกรรมบางอย่างการละเมิดสิทธิ์เนี่ยบางครั้งเป็นพฤติกรรมการพูดที่ใช้คำหยาบคายการเป่านกหวีดซึ่งไปรบกวนความปกติสุขของเขาหรือการกระทำอย่างอื่นเนี่ยมันถือเป็นความรุนแรงทั้งนั้นอ่ะใช่ค่ะก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ถ้าน้องๆดูอยู่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะแล้วก็จริงๆใครดูคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าต้องเตือนว่าประเภทนี้เด็กๆที่ดูเนี่ยผู้ปกครองต้องอยู่ใกล้เคียงเพื่อจะเตือนว่าเฮ้ยพฤติกรรมการเป่านกหวีดเนี่ยถ้าเกิดเก่งเรื่องเป่านกหวีดเนี่ยให้ไปช่วยตำรวจจราจรและนี่ไม่ใช่ละครนะคะเรื่องจริงตอนแรกก็คิดว่าดูดาวพระศุกร์อยู่นะคะคือดาวพระศุกร์โดนรังแกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบพระคุณคุณหญิงพจมานค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งการกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาคงแบบใช่เพราะเดียถ้าเกิดเดียเจอเดียก็ไม่ทราบว่าเดียจะทำตัวยังไงเหมือนกันแต่ว่านี่คือคุณหญิงใช้วิธีเลี่ยงแต่พอเลี่ยงไปเนี่ยทยากับโพสต์ข้อความแบบด้วยความสะใจอีกบอกว่าตอนที่มีการเป่านกหวีดเนี่ยคุณหญิงพจมานอุดหูอ้าวขอโทษเธอค่ะคนที่ได้ยินเสียงนกหวีดแล้วไม่อุดหูเนี่ยคือพวกที่แบบมีปัญหาทางจิตหรือปัญหาทางหูว่าเฮ้ยเสียงอะไรรบกวนไปวีด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 เนี่ยนะคะก็เป็นพวกผีเปรตนะคะที่มีการส่งเสียงวีดวีดเนี่ยได้แต่ณวันนี้เหมือนที่ดูการพฤติกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถ้าคนมีมารยาททางสังคมคนที่รู้ว่าพฤติกรรมสังคมเนี่ยควรจะทำยังไงเนี่ยก็คือคนที่ให้อภัยสังคมไหมคะคุณหญิงได้ถือว่าเป็นการให้อภัยบรรดาคนที่มาก่อเหตุใช่ค่ะแต่ไอ้คนที่ไม่ให้อภัยก็คือว่าคนที่แบบทำแล้วไม่รู้จักรู้ว่าตัวเองผิดใช่ค่ะเดี๋ยวว่ากรณีของคุณหญิงพจมานเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่กำลังในอนาคตจะโดนว่าเดี๋ยวว่าการนิ่งเนี่ยคือการสยบความเคลื่อนไหวได้ดีที่สุดแล้วงานนี้ที่จะบอกว่าทางคุณหญิงพจมานไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะคะเดี๋ยวว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคนที่เสียหายน่าจะเป็นคุณณัฐพลและคุณทยารวมถึงทีมที่เป่านกหวีดมากกว่าว่าการกระทำเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ใช่ค่ะค่ะนะคะก็เหมือนถามพี่น้องประชาชนค่ะพี่น้องคิดว่าเอางี้ดีกว่าถาม2คำถามเลยคำถามแรกถ้าพี่น้องเจอคนเป่านกหวีดแบบนี้ถ้าเป็นพี่น้องที่เป็นปุถุชนธรรมดาจะโต้ตอบกับบรรดาคนเป่านกหวีดอย่างไรและณวันนี้ฐานะที่คนเห็นเหตุการณ์การเป่านกหวีดเนี่ยมองว่าพฤติกรรมของคนที่เป่านกหวีดใส่ผู้อื่นเป็นการละเมิดสิทธินั้นมองว่าเป็นสิ่งสมควรหรือไม่หน้าจอค่ะ4689988รวมถึง4689006นะคะวันนี้เรากำลังจะมาร่วมกันรณรงค์เรื่องของพฤติกรรมการทำต่อสตรีหรือต่อเด็กอย่างเช่นความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบิด M79 ที่ไปลงที่ตราดรวมถึงที่กรุงเทพมหานครเด็กกำลังนั่งบนตุ๊กๆปรากฏระเบิดมาลงปุ๊บผลเสียเกิดขึ้นคือเด็กเสียชีวิตพร้อมกัน2ศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1นะคะวันนี้น้องเดียอยากจะพูดในมุมมองของการกระทำที่กับเด็กกับสตรีซึ่งไม่รู้ว่าหนทางความรุนแรงแบบนี้มันจะสะสมแล้วก็เพิ่มความทวีคูณความรุนแรงไปถึงขนาดไหนเดี๋ยวขอพูดเริ่มต้นจากผู้ปกครองของเด็กก่อนละกันนะคะว่าเพราะว่าเด็กคงไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นหรือไปอยู่บริเวณนั้นถ้าผู้ปกครองไม่นำออกไปจากบ้านคือก่อนโอเคท่านอาจจะรู้สึกอินหรือมีอยากมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากแต่ท่านเป็นผู้ใหญ่เนี่ยท่านรู้ถึงทางหนีที่ไล่ท่านยังพอที่จะดูแลตัวเองได้แต่การที่ท่านจูงเด็กในบ้านของท่านไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยเดียไม่สนับสนุนเลย คืออย่างน้อยเด็กอ่ะเขายังมีอนาคตอีกยาวไกลเขายังต้องเรียนหนังสือยังต้องมีการศึกษาอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่มีเราเนี่ยหรือเราเป็นอะไรไปอย่างน้อยเด็กเขาก็เหมือนก็ยังจะมีคนดูแลอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กเนี่ยคือเราจะทำใจได้หรอถ้าเอาเขาออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วเขาต้องเป็นอะไรไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่โทษเด็กเลยนะโทษคนที่จูงออกไปมากกว่าว่าถ้าคุณรักและเป็นห่วงบุตรหลานของคุณจริงคุณมีวุฒิภาวะจริงคุณอย่าจูงบุตรหลานของคุณออกไปแม้แต่ตัวคุณเองด้วยค่ะก่อนที่คุณจะก้าวออกจากบ้านคุณหันหลังกลับไปดูด้วยว่ามีใครรอคุณอยู่ที่บ้านบ้างเพราะเราไม่รู้เลยว่าคุณก็รู้อยู่ว่าเหตุการณ์การเมืองตอนนี้มันน่าสิ่วน่าขวัญขนาดไหนเราไม่รู้เลยฝีมือใครเป็นฝีมือใครเพราะว่าต่างฝ่ายต่างโทษกันไปโทษกันมาถูกไหมคะพี่ปอยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรายังไม่รู้เราเดียมีความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตเราเข้าไปเสี่ยงกับการเมืองขนาดนี้ท่านสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ท่านสามารถที่จะมีแนวความคิดทางการเมืองอย่างไรก็ได้
ท่านแสดงออกในคูหาเลือกตั้งสิใช่ถูกไหมคะหรือในทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรก็ได้เพราะตอนนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้แล้วว่าแต่ละคนจะอยากโพสอะไรแม้แต่ข้อความหยาบคายเราก็ห้ามโพสกันไม่ได้แต่การที่จะเอาตัวออกไปโดยที่ท่านยังมีบุตรหลานหรือบุพการีของท่านรอท่านอยู่ที่บ้านแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านเป็นเสาหลักของครอบครัวท่านลองคิดดูว่าถ้าเกิดท่านออกไปนอกบ้านแล้วท่านเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยคนที่เหลือที่อยู่ที่บ้านที่นั่งรอท่านกลับมาเนี่ยจะรู้สึกยังไงใช่สำคัญเลยถูกไหมสำคัญที่สุดแล้วก็เด็กๆเนี่ยเด็กๆก็เหมือนผ้าขาวอะค่ะอย่าเอาตัวเขาต้องออกไปเปื้อนเลือดเพื่อที่ว่าเพราะว่าท่านคนเดียวที่เหมือนรู้สึกสะใจที่ได้ออกไปชุมนุมได้มีส่วนร่วมฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ฉันจะพาลูกหลานฉันออกไปด้วยแต่รู้นั่นหนูไม่ว่าท่านกำลังทำสิ่งที่อันตรายที่สุดค่ะนะคะเดียมองอย่างนี้แล้วเดียก็เลยอยากจะขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ทุกครอบครัวว่าท่านแสดงออกได้แต่ว่าเดียอยากให้มีลิมิตแล้วเดียก็เป็นห่วงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอะว่าท่านสามารถแสดงออกทางการเมืองของท่านเนี่ยในคูหาเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งหรือทางคีย์บอร์ดก็ได้แต่ว่าการที่ออกไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองแล้วก็คนในครอบครัวท่านด้วยแล้วก็อย่าพาเด็กออกไปเลยคือสงสารเด็กคือเดี๋ยวว่าการไปอยู่ในที่ชุมนุมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สะดวกสบายนักถูกไหมคะแล้วก็เหมือนเอาเด็กไปลำบากแทนที่เด็กจะได้นอนอยู่บ้านได้อ่านหนังสือทำการบ้านเตรียมตัวไปโรงเรียนเหมือนเอาเด็กไปทรมานนะคะแล้วก็เด็กออกไปจากบ้านกับท่านแต่ท่านไม่รู้เลยว่าตอนกลับบ้านเราจะกลับมากันครบหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยพยายามจะหยิบยกประเด็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยแหละไปพูดบนเวทีทั้งเป็นคำหยาบคายการใส่ร้ายแล้วก็สร้างความเกลียดชัง อย่างเหตุการณ์การเสียชีวิตของเด็กๆเองเนี่ยพูดบนเวทีเลยว่าเป็นการสั่งการของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเอาความเกลียดชังแบบเนี้ยไปให้กับผู้ชุมนุมวันนี้น้องเดียอยากจะแสดงความเห็นยังไงกับสิ่งที่เวทีการเมืองหลายๆเวทีโดยเฉพาะเน้นเลยคือเวทีกบฏเนี่ยนะคะเราใช้ลักษณะแบบนี้ในการนำคือเดียจะมองว่าทุกคนมีปากไว้พูดแต่กรุณากลั่นกรองสิ่งที่ตัวเองจะพูดให้ผ่านสมองนิดนึงไม่ใช่จะไขสันหลังแล้วออกจากเข้าออกปากเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะพูดอะไรช่วยคิดนิดนึงคนเชื่อท่านน่ะก็มีอยู่จำนวนนึงตามที่ท่านบอกว่ามวลมหาประชาชนของท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคำที่ท่านพูดออกมาเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งในสังคมได้หมดท่านอย่าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีโดยที่ชี้หน้าคนอื่นว่าเป็นคนเลวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านสาดโคลนด้วยปากของท่านให้เปื้อนไปที่คนอื่นแล้วตัวของท่านสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่ถึงบอกว่าการที่จะหยุดความขัดแย้งหรือยุติความขัดแย้งได้เนี่ยทำปากของท่านให้สะอาดก่อนดีกว่าไม่ต้องสาดคนคนนู้นคนนี้สิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยบนเวทีชุมนุมเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่พิสูจน์ได้สักอย่างเดียวว่าเรื่องนั้นใครเป็นคนทำและเป็นไปตามที่ท่านพูดหรือไม่ไม่ว่าการจะมีที่ระเบิดลงทุกอย่างนี่ถ้าคุณพ่อยังอยู่ผมบอกว่าเป็นคุณพ่อไปแล้วถูกไหมคะแต่อันนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วโทษเสียแดงไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยก็กลายเป็นว่าก็มาโทษทางฝั่งรัฐบาลมันก็เป็นสองมุมมองในทางกลับกันถ้าเกิดเราถามกลับไปว่าแล้วพวกท่านล่ะสร้างสถานการณ์หรือเปล่าท่านสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงเพื่อที่ท่านต้องการให้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกโอ้ใครจะไปทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันคนเนี่ยคุณสุเทพเดี๋ยวว่าทำได้ทุกอย่างนะคะถ้าจากการสังเกตที่ผ่านมาทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแล้วรวมถึงดูจากแกนนำกปสถ้าเกิดท่านเป่านกหวีดได้เดี๋ยวว่าเรื่องอื่นท่านคงทำได้สบายๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเดียก็เลยอยากจะขอความร่วมมือไปยังแกนนำของกลุ่มกปสหรือกลุ่มกบฏตอนนี้นะคะว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรเนี่ยกลั่นกรองนิดนึงแล้วก็คิดด้วยว่าสิ่งที่ท่านจะทำเนี่ยคือท่านต้องการปฏิรูปหรือต้องการให้ความขัดแย้งมันเพิ่มมากขึ้นทุกคนเนี่ยฟังท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยฟังในสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันแสดงวุฒิภาวะมันแสดงสิ่งที่อยู่ในสมองของท่านมันแสดงความคิดของท่านว่าสะอาดหรือสกปรกค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะกับการผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการฟังด้วยเสพสื่อเสพสองข้างดีกว่าดีที่สุดคือเสพแล้วคิดเองบ้างใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าโอเคถ้าเกิด
ช่องนี้เป็นอย่างนี้ฉันไม่ฟังเป็นอีกแบบพอเป็นมีความคิดในการเมืองอีกอย่างนึงฉันฟังของฉันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันก็ถูกกลืนถูกล้างสมองไปเรื่อยๆค่ะคือเราควรจะฟังสื่อทั้งสองอย่างแล้วก็นำมาประมวลผลเชื่อว่าทุกคนมีความรู้มีวุฒิภาวะสามารถที่จะมาวิเคราะห์แยกแยะได้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเราควรจะเชื่อเรื่องไหนในฝั่งไหนอะไรที่มันยังไม่มีคำตอบไม่ว่าอย่างเช่นเรื่องเผาบ้านเผาเมืองอย่างเงี้ยย้ำกันอยู่นั่นน่ะบนเวทีแดงเผาบ้านเผาเมืองแดงเผาบ้านเผาเมืองนี่แบบคุณทยาก็ไม่วายไปย้ำเรื่องเผาบ้านเผาเมืองใน Facebook ของตัวเองเรื่องเผาบ้านเผาเมืองศาลก็บอกมาแล้วว่าไม่ใช่ใช่ค่ะถูกไหมคะคดีจะสิ้นสุดหรือไม่เรายังไม่รู้อีกเรื่องนึงแต่ณตอนนี้เป็นอย่างงี้คุณอย่ามาใส่ความเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการว่านายกยิ่งลักษณ์บนเวทีว่าครอบครัวชินวัตรหรือว่ารัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยกรุณาผ่านการกลั่นกรองจากสมองนิดนึงแล้วค่อยออกมาว่ามันสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังในประเทศเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะนะคะก็สิ่งที่น้องเดียพูดเมื่อสักครู่ก็ฝากทิ้งท้ายก่อนจะเบรกนี่นะคะบอกว่าบางครั้งบางอย่างนำนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่นะคะไปพูดสาดเสียเทเสียบนเวทีทั้งที่ท่านมีสามีคนเดียวมีลูกชายคนเดียวแต่ขณะเดียวกันภรรยาของใครบางคนนะคะผ่านการมีสามีแล้วก็มีลูกมาหลายคนแต่กลับไม่มีใครแตะเลยนะคะในช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะกลับมาต่อกับช่วงท้ายของรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์กันต่อค่ะก็เหมือนวันนี้เราต้องย้ำค่ะเรื่องของการที่เราต้องยุติความรุนแรงโดยเฉพาะการกระทำต่อคนที่อ่อนแอกว่าและมักจะมองว่าผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าแต่ก็เลยคิดว่าจะท้าทายโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยคิดว่านายกนั้นจะต้องอ่อนแอทางการเมืองแล้วก็มีการมีมุมมองทางความคิดที่อ่อนแอกว่าตนก็เลยตัดสินใจนัดเจรจาตัวต่อตัวแล้วแถมคำพูดคำจาเนี่ยมีการกระทบชิงเหมือนกับสมชัยศรีสุริยากรเลยบอกว่าถ้าจะมีการเจรจากับนายกรัฐมนตรีนั้นขอที่เดียวที่ไม่ไปคุยกัน2ต่อ2คือที่4ซีซั่นนะคือคำพูดแบบนี้มันบ่งบอกถึงการพูดชิ่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อจะไปโยงถึงเหตุการณ์4ซีซั่นค่ะค่ะก็เดี๋ยวถึงบอกว่าก็ไม่แปลกใจเพราะว่าคนนี้ก็มีภรรยากี่คนแล้วล่ะความคิดก็เลยมีแต่พวกอย่างเงี้ยพวกเรื่องพวกเนี้ยนึกออกอะไรมั้ยคือคิดอะไรไม่ออกคิดจะว่าผู้หญิงก็ไปโยงเหตุการณ์ที่ตัวเองมโนขึ้นมาเองว่าการที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ไป4ซีซั่นเพื่อจะต้องไปเคยทำใช่เหมือนที่ตัวเองเคยทำหรือเปล่านะคะค่ะก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าพฤติกรรมของคนที่เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นนักการเมืองต้อง 20-30 ปีนะมันน่าจะมีมโนสำนึกหรือมีความคิดที่มันไปไกลกว่าเรื่องในมุ้งหรือเรื่องของที่มันไม่มีมนุษยธรรมหรือไม่มีคุณธรรมแต่วันนี้ลืมไปว่าภรรยาของตนก็ผ่านงานกันมาพอสมควรเองก็ไม่อยากไปแตะนะคะเพราะว่าอยู่นอกการเมืองว่าเขาก็ไม่ใช่นักการเมืองเขามีชาร์จด้วยนะคะพี่ปอยมีชาร์จยงกันเป็นใยบางมุมเลยแล้วเขาก็กินข้าวด้วยกันใช้สังคมเดียวกันแต่เราก็ไม่อยากจะไปแตะเพราะว่าอะไรเราไปวิจารณ์เขาเดี๋ยวหาว่าเอ้าก็วิจารณ์เขาทำไมอ่ะในเมื่อเราก็ไม่อยากจะไปพูดทำให้เขารู้สึกเสียหายค่ะคือเขาจะเป็นอย่างไรแต่เราอย่าไปทำตามเขาใช่แต่เช่นเดียวกันพอบอกว่าเนี่ยดูสิการที่ท่านคุณหญิงเนี่ยไปซื้อของที่เอ็มโพเรียมกลับมาดูลืมกลับมาดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยส่งลูกสาวไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นใช่ค่ะแล้วก็ไปทำพฤติกรรมตัวเองก็ไปอยู่แบบไฮโซแบบสบายค่ะคือคนอื่นด่าคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดจะถึงบอกไงว่า อย่าพูดเพื่อความเท่ความคูลของตัวเองแล้วก็ลืมหันไปดูว่าให้คนในครอบครัวของตัวเองมันทำตามที่เราพูดอยู่หรือเปล่าถูกไหมคะของเงี้ยมันเข้าตัวหมดไปเอาลูกคนอื่นเขามาเล่นอย่างเงี้ยไปดึงลูกคนอื่นว่าแบบระวังจะอะไรนะที่พูดในเวทีว่าระวังจะกำพร้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อตัวเองคือใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวกำลังคิดว่าคุณเอาชีวิตของคุณเนี่ยมาเป็นชีวิตของคนอื่นหรือเปล่านึกออกไหมคะว่าตัวคุณเองเดี๋ยวว่าคุณหันไปสอนลูกคุณก่อนดีกว่าว่าไปไล่ลำดับบิดามารดาให้ถูกค่ะว่าใครเป็นลูกใครกันแน่นั่นค่ะนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะมาย้อนกลับมาว่าการที่จะไปว่าคนอื่นต้องกลับหวนกลับมาดูประวัติตัวเองก่อนเอาง่ายๆถ้าเกิดดิฉันก็ไม่อยากไปแตะนะคะแต่ถ้าเกิดมาดูแบบสมมติว่าดูใกล้ๆตัวอย่างภรรยาปัจจุบันของสุเทพเนี่ย ก็ในโลกโซเชียลนี่เขาทำชาร์ตกันเลยว่าสามีคนที่1สามีคนที่2มีลูกกี่คนมีอะไรยังไงถ้ามาแฉกันแบบนั้นมันไม่จบ
แต่เราต้องเว้นภรรยาของคุณสุเทพได้ไว้ต่างหากเพราะเธอไม่ได้ไปเล่นการเมืองค่ะใช่ใช่ไหมเพราะเราแยกแยะออกใช่ค่ะคือเดี๋ยวมองว่าคนที่ไปชุมนุมเนี่ยถ้าไม่รวมตัวนักการเมืองที่ไปถ้าเกิดเป็นพวกภรรยาที่ไปให้กำลังใจเนี่ย คือเดียโอเคนะคือเดียแบบไม่แตะรวมถึงลูกเนี่ยไม่ยุ่ง คุณพ่อก็สอนมาตลอดเลยว่าถ้าเป็นลูกหรือเป็นอะไรเนี่ยคุณพ่อจะเว้นไว้จะไม่ว่าจะไม่อะไรเนี่ยแต่กลายเป็นว่าทางกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังทำในสิ่งที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาน้องไปคือลูกของท่านนายกยิ่งลักษณ์การเอาลูกทั้ง3ของท่านอดีตนายกทักษิณมาเล่นในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรก็แต่เดี๋ยวว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งกับนักการเมืองอาวุโสที่อยู่ในแวดวงการเมืองมาเป็น 20-30 ปีเดี๋ยวถึงบอกว่าลองนึกถึงใจเขาใจเราว่าถ้ามีลูกคุณมีคนเอาลูกคุณมาเล่นมาทำภาพกราฟิกว่าอะไรก็แล้วแต่คือเดี๋ยวไม่อยากจะพูดถึงว่าภาพมันเลวร้ายขนาดไหนนะคะคุณจะรู้สึกยังไงนึกถึงใจเขาใจเราแค่นี้พอแล้วก็มีการที่มีคนมาว่าลูกคุณสาเสียเทเสียมีคนมาว่าภรรยาคุณต่างๆนานาเนี่ย คุณจะรู้สึกยังไงถูกไหมคะแล้วตัวคุณหญิงพจมานเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยท่านก็เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกทั้ง3คนอยู่ที่เมืองไทยคนเดียวนับตั้งแต่หลัง2549ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าทางสังคมไทยเนี่ยจะต้องแสดงความเห็นใจท่านด้วยซ้ำที่ท่านเป็นเหมือนซิงเกิลมัมที่จะต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวที่เมืองไทยแล้วก็ต้องมาเจอข่าวต่างๆนานาเจอแรงกดดันต่างๆนานาโดนลากเข้าไปเกี่ยวกับการเมืองโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแม้แต่น้อยใช่ค่ะค่ะคือตอนนี้สังคมไทยเราต้องกลับมามองนะคะว่าสำหรับสังคมที่มีความเป็นธรรมจริงๆคือเลิกนำคนรอบข้างเนี่ยมายุ่งเกี่ยวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะต้องทำแบบนักรบไงคุณจะรบกับคนเนี้ยคุณก็รบฟันดาบจะใช้อาวุธปืนแทงอะไรยิงกันก็สู้กันอยู่แค่คนที่เป็นนักรบด้วยกันแต่บรรดากองเชียร์ซึ่งเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวก็ควรจะละเว้นไว้ไม่อย่างนั้นถ้ามองกันมุมมองในสังคมจริงๆเอาอย่างกรณีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำไมคนไม่ลากเอาพ่อแม่เมียลูกเนี่ยออกมาถลุงจนแบบทำให้แบบมันพังกันไปข้างนึงอย่างกรณีท่านทักษิณถูกกระทำพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนี่พูดตลอดเวลานะว่าอย่าไปแตะเรื่องคนในครอบครัวเขาใช่ค่ะใช่เดี๋ยวว่าคนที่เป็นนักเลงหรือเป็นนักรบจริงๆเนี่ยจะต้องสู้กันด้วยตัวต่อตัวเหมือนที่พี่ปอยพูดคือหลังบ้านก็คือหลังบ้านนะเดี๋ยวว่าหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวว่าเก็บไว้เป็นให้เป็นกำลังใจของนักรบแต่ละคนดีกว่าอย่าดึงคนหลังบ้านมายุ่งกับหน้าบ้านเลยอะไรเงี้ยคือให้คือต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองถ้าเกิดเราจะสู้กันเนี่ยเราก็มาสู้กันในแบบลูกผู้ชายมาสู้กันในแบบผู้ใหญ่แบบคนที่มีประสบการณ์แล้วหรืออะไรคือสู้กันในทางการเมืองดีกว่าที่จะมาดึงคนในครอบครัวให้เขาต้องเข้าไปอยู่ในวงการการเมืองที่ตอนนี้ก็เละเทะไปหมดแล้วค่ะทีนี้กลับมาอยู่ประเด็นหนึ่งค่ะพี่น้องคะจริงๆแล้วน้องเดียเนี่ยสนิทมากกับคุณอัญชลีไพรีรัตน์นะสนิทมากค่ะเนื่องจากว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเสียแดงเองก็สนิทกับคุณอัญชลีเนี่ยนะคะแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยอัญชลีเองเนี่ยเอาน้องเดียเนี่ยไปเขียนในคอลัมน์แล้วค่อนข้างที่จะด่าแรงซะด้วยซ้ำแต่น้องเดียในฐานะที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยกับกลายเป็นบอกว่าวันนี้ก็ยังเคารพอยู่ค่ะเดียก็วันนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าอปองก็คืออปองแล้วเดียก็จะไม่มีวันว่าอปองให้ใครฟังต่อให้นะวันนี้ทัศนคติทางการเมืองเราจะอยู่คนละด้านก็ตามอะแต่ว่าคุณพ่อได้สอนมาตลอดแล้วคุณพ่อเดียไม่ได้สอนให้เดียเกลียดใครแม้แต่ว่าเขาจะอยู่ตรงข้ามกับเราอะแม้แต่ตอนที่คุณพ่อยังอยู่แล้วอปองก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงนะคุณพ่อก็ยังแบบหัวเราะเหมือนกับว่าแบบเวลามีข่าวปองคุณพ่อก็ยังเราก็ยังมาพูดกันแบบสาวๆไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับเดียวันนี้เดียยังเป็นหลานอปองเหมือนเดิมและอปองก็ยังเป็นอาที่เดียเคารพรักเหมือนเดิมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมควรจะกลับมาย้อนมองนะคะว่าผู้ใหญ่ซึ่งมีคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อเด็กคนนึงซึ่งที่บอกแล้วค่ะว่าไม่ได้มีเกราะกำบังอะไรต่อสู้เพียงลำพังเนี่ยนะก็มีความเคารพต่อคุณอาท่านหนึ่งอยู่ซึ่งก็ยังอยู่ในใจแม้ว่าคุณอาท่านนี้จะใช้คำพูดคำจากระทบกระเทียบเหน็บแนมเจ็บปวดขนาดไหนแต่น้องเดียก็ยังบอกว่าก็ยังเป็นคุณอาในความรู้สึกที่ศรัทธาหรือนับถืออย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ว่าจะถูกโหดหนักพอสมควรนะคะในกรณีที่ผ่านมาหนักเดียแบบไม่กล้าอ่านอ่ะเดียมาอ่านตอนที่เดียแบบแบบคือมีแต่คนมาบอกว่าแบบอปองเขียนถึงเดียอะไรเงี้ยว่าขอแตะด้วยขนนกเบาๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะ
แล้วพออ่านแล้วก็แบบว่าก็โอเคแต่ว่าเดี๋ยวก็เข้าใจอปองว่าอปองก็เขาก็ต้องทำหน้าที่อปองก็ต้องทำหน้าที่ของอปองเราอยู่ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราแต่ว่าเราจะไม่เอาหน้าที่ของเราเนี่ยไปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาหลานเนี่ยจะต้องเสียไปดีกว่าเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วมุมมองทางการเมืองซึ่งมีความแตกต่างกันแต่มันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นศัตรูกันเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาในอดีตเราก็ดีด้วยกันมาตลอดแหละค่ะแต่พอมีมุมมองทางการเมืองที่ต่างกันฉะไหนเลยกลายเป็นศัตรูกันเหมือนพี่น้องที่เอาใครชอบเป่านกหวีดก็เป่าไปแต่เจอหน้ากันไม่จำเป็นต้องมาเป่านกหวีดไล่กันหรือในพื้นที่ที่มันไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มนกหวีดนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่อยากจะเป่านกหวีดกับบรรดาสมาชิกนกหวีดก็เป่าไปใครไม่ชอบเป่านกหวีดเจอหน้ากันก็ยิ้มให้กันเหมือนกับคนที่อยู่ในสังคมไทยเพราะว่าวันนี้สังคมไทยมันควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนจะเป่านกหวีดห้อยนกหวีดพอเห็นใครไม่ห้อยนกหวีดปุ๊บก็กลายเป็นศัตรูนะคะแล้วก็พอใครไปอยู่ในที่ชุมนุมถ้าฟังสุเทพปุ๊บก็จะกลายเป็นคนดีส่วนใครอยู่ที่บ้านดูทีวีก็อาจจะกลายเป็นคนเลวมันสังคมมันเลวร้ายจากตรงนั้นเนี่ยนะคะก็เลยเหมือนเดิมเอายกตัวอย่างอย่างกรณีน้องเดียกับคุณอัญชลีเนี่ยนะคะต้องยกตัวอย่างชัดเจนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยความใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยความเป็นอาหลานเนี่ยมันมีบ่มเพาะมานานแล้วแต่เพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยตำหนิเด็กได้แต่เด็กนั้นไม่มีโอกาสที่จะต้องกลับไปสะท้อนถึงผู้ใหญ่เลยกับกลายเป็นบอกว่าวันนี้ก็ยังมีความนับถืออยู่ต้องนับถือน้ำใจของน้องเดียนะคะในการแสดงออกในตรงนี้แม้ว่าจะมีคำแรงๆพอสมควรจากทางด้านของคุณอัญชลีนะคะมาจากฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นเวทีหรือไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ออกมานะคะนี่คือสิ่งที่สะท้อนกลับมาว่าความรุนแรงไม่จำเป็นจะต้องตอบสะท้อนกลับด้วยความรุนแรงเสมอไปหลายอย่างเลยค่ะคือเดียเจอเยอะเพราะว่าด้วยความที่เราสืบทอดมาจากคุณพ่อเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดียทำอะไรไปทำดีแค่ไหนคนก็ว่าถูกไหมคะพี่ปอยเอาไปว่าเหยียบศพพ่อขึ้นมาเป็นสสบ้างหล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเหมือนได้เงินจากพ่อทำสวยมาสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายอย่างที่เหมือนกับว่าไม่คิดจะตามหาคนฆ่าพ่อพอตัวเองได้เป็นสสแล้วก็ได้เงินเลยคือของอันเนี้ยดิอยากจะบอกว่าเราเขาเรียกอะไรอะต่อให้เราแก้ต่อให้เราไม่ใช่แก้ตัวต่อให้เราพูดความจริงแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราหรือเขาไม่พยายามที่จะรับในสิ่งที่เราพยายามจะอธิบายเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่เดียอยากจะขอให้ทุกคนคนไทยด้วยกันเนี่ยเปิดใจให้กว้างแล้วก็ยอมที่จะรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองค่ะคืออย่าหัวแข็งอย่าพยายามปิดกั้นในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะอธิบายเพราะบางทีเนี่ยเรื่องที่ท่านรู้หรือแบบบางทีมันอาจจะต้องรับข้อเท็จจริงนิดนึงว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อาจจะมีดาราบางคนว่าได้บนเวทีหรือรวมแม้กระทั่งของภรรยาของพลเอกล้มเกล้าก็ตามที่พยายามที่จะเหมือนกับว่าเดียไม่ต้องไปพูดแทนเขาในสภาหรอกอะไรเงี้ยตอนมีการอภิปรายพรบ.นิรโทษกรรมอะไรเงี้ยเดียก็จะไม่ต่อล้อต่อเถียงนะคะเพราะเดียว่าเขาก็รู้สึกแย่อะไรไม่ต่างจากเดียเขาสูญเสียสามีเดียก็สูญเสียคุณพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในฐานะผู้สูญเสียผู้สูญเสียเหมือนกันจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คือตอบไม่ว่าเขาจะว่าเดียมายังไงเดียจะไม่ว่าเดียจะไม่ตอบกับเขาเพราะเดียมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจอมามันเจ็บช้ำมากพอแล้วค่ะแล้วเดียก็อยากให้เขาคิดอย่างนี้กับเดียเหมือนกันว่าเราก็เจอเรื่องร้ายๆมาเหมือนกันเราควรจะต่อให้เราไม่ได้มีความคิดทางการเมืองเหมือนกันเนี่ยแต่เราควรจะให้กำลังใจกันและกันดีกว่าไหมค่ะแล้วก็เหมือนกับเหตุการณ์นี้มันจะเป็นจุดอุทาหรณ์ในการที่เราจะเดินข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าความสูญเสียยังไงมันก็เอาฟื้นกลับคืนมาไม่ได้นะทำยังไงเราจะมองโลกนั้นเป็นสิ่งที่เราจะสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็สามารถก้าวในสังคมนี้อย่างที่ไม่ดูแคลนซึ่งกันและกันมาถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีในการที่สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเชิญให้ไปพูดคุยเจรจา2 ครั้ง 2 ครั้ง2คราวได้แล้วก็บอกว่าให้ไปแบบ2-2ค่ะก็เหมือนกับเป็นการดูแคลนว่านายกรัฐมนตรีคงจะพูดไม่เก่งคงจะสู้ไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบโต้กลับมาบอกว่าทำไมดิฉันต้องพูดเรื่องของการรักษากติกาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทีมงานขึ้นภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้รักษากติการักษาประชาธิปไตยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือในลักษณะของทหารเขาก็บอกว่าทหารต้องทำหน้าที่ของตนเองจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ที่ฉันต้องตายในของสนามประชาธิปไตยนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็คือบอกว่าจะต้องตายเหมือนกับทหารตายในสนามรบใช่มุมมองของน้องเดียมองยังไงครับ
นี่แหละค่ะเดี๋ยวว่านักการเมืองที่ประเทศไทยเราต้องการอยู่ตอนนี้ค่ะคืออิงหลักกฎหมายและหลักประชาธิปไตยเป็นหลักค่ะเพราะถ้าเกิด2หลักนี้หายไปมันจะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเหลืออยู่ในประเทศไทยเลยถามว่าถ้าทุกคนไปบ้าตามตรรกะบ้าๆบอๆของฝั่งนู้นตรรกะที่ว่าการปิดสถานที่ราชการการปิดถนนไม่ผิดการเป่านกหวีดไล่คนไม่ผิดเนี่ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงในสังคมไทยใช่ค่ะอย่างน้อยนะคะตอนนี้เดียดีใจกับคนไทยที่อย่างน้อยตอนนี้คนไทยมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นหลักในการที่จะคงไว้ซึ่งหลักประชาธิปไตยการจะทำอะไรก็แล้วแต่การจะปฏิรูปการจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่การเลือกตั้งหรือการจะหาส.ส.เข้าสภาทุกอย่างควรจะต้องทำตามกฎหมายที่บรรพบุรุษเราเขียนไว้หรือได้มีการแก้ไขไว้โดยนิติบัญญัติใช่ค่ะถูกไหมคะถ้าเราเดินตามนี้ประเทศไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าหลักกฎหมายมันยังคงอยู่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาประเทศมันก็อยู่ของมันได้เพราะฉะนั้นเดียขอให้ทุกท่านคนไทยทุกคนเนี่ยยึดประโยคของนายกยิ่งลักษณ์ประโยคที่ท่านเพิ่งพูดเมื่อกี้นะคะว่าดีใจที่ท่านก็เสียสละตัวท่านเองที่จะยอมที่จะอยู่ในสนามรบต่อไปแต่เป็นสนามรบประชาธิปไตยดีกว่าที่จะยอมแพ้และยอมให้กลุ่มอะไรก็ไม่รู้มาจัดตั้งประชาธิปไตยในแบบของเขาใช่ค่ะคือวันนี้ถ้าตัดสินใจลาออกจบชีวิตทางการเมืองหรือลี้ภัยหนีไปต่างประเทศเนี่ยทำง่ายนิดเดียวแต่การที่จะยืนแล้วจบชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่มันเป็นความภาคภูมิใจที่ปกป้องประชาธิปไตยอยู่ในสนามประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่เราต้องมองกลับมาว่าใครกันแน่คือคนที่อ่อนแอและใครกันแน่คือคนที่เข้มแข็งและใครกันแน่ที่รักและปกป้องความถูกต้องของสังคมใช่ค่ะคืออย่าเอาหลักกฎหมายแล้วก็หลักประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเกมหรือไปเป็นตัวประกันในความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้อย่างน้อยเนี่ยมีหลักที่ว่าเราจะต้องเดินตามได้แล้วเดียอยากจะฝากไปถึงคนไทยทุกคนนะคะว่าไม่ว่าท่านจะมีความคิดทางการเมืองแบบไหนอาจจะเป็นการสนับสนุนของกลุ่มผู้ชุมนุมก็แล้วแต่ท่านบอกว่าท่านไปเฮโลตามแกนนำกลุ่มกปปส.ว่าจะมีอย่างนู้นจะมีอย่างนี้เดียเนี่ยมองอนาคตเดียกลัวว่าสักวันพวกท่านเนี่ยแหละ จะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ปากจะอ้าเหมือนว่าจะยกมือขึ้นพูดอะไรสักอย่างคือตอนนี้ท่านมีสิทธิ์มีเสียงที่จะกากบาทท่านมีเสียงที่จะมาออกมาชุมนุมออกมาประท้วงที่อยู่ภายใต้กฎหมายใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไปปฏิรูปตามแบบของกลุ่มกปปส.เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าต่อไปท่านจะมีแม้แต่สิทธิ์ที่จะยกมือขึ้นพูดหรือสิทธิ์ที่จะออกนอกบ้านไปเดินตามท้องถนนหรือไม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะแต่ณวันนี้เรายังคงประชาธิปไตยในแบบที่เรามีมาตลอดตั้งแต่ปี2475ค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะทำอยู่เราควรจะรักษาสิทธิ์ที่เราสามารถทำได้หรือว่าวันหนึ่งเราอยู่ในที่ที่เราไม่มีสิทธิ์แล้วเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรในการแสดงสิทธิ์ของตัวเองได้เลยนะคะนี่คือเรากำลังมาบอกว่าพี่น้องต้องมาร่วมกันปกป้องสิทธิ์ของตัวเองซึ่งวันนี้เรามีสิทธิ์ของเรายืนอยู่ในประเทศนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณคัตติยาสวัสดีผลหรือน้องเดียนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ค่ะค่ะนะคะก็มาร่วมกันนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะในวันนี้เราก็มาร่วมกันให้กำลังใจนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็อย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ของเราในขณะที่เรายังมีเสรีภาพอยู่ในประเทศนี้ค่ะหมดเวลาสำหรับรายการเกาะติดสถานการณ์ Hot News ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธดาลาไปพร้อมกับน้องเดียคัตติยาสุริผลได้มาเจอกันคราวหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ